เจริญสติดีอย่างไรทำไมเราต้องฝึกเจริญสติการเจริญสติทำให้เรารู้สึกตัวมากขึ้นมีสติในการกระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนทำงานกับรถทำให้เห็นความจริงแท้ของโลกตามความเป็นจริงไม่ตกอยู่ในความคิดเพ้อฝันทำไมเราจึงต้องเจริญสติข้อที่1คนเรามีปัญหาชีวิตความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะขาดสติเหตุเพราะขาดสติทำให้ความคิดฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งไหลไปตามอารมณ์ต่างๆข้อที่2เมื่อจิตใจไหลและปรุงแต่งไปตามอารมณ์ก็เกิดความหลงผิดความหลงผิดหรืออวิชชานี้เป็นเหตุสำคัญที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนและความวุ่นวายต่างๆนานาประการข้อที่3เมื่อมีสติก็จะเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นจากความปรุงแต่งนึกคิดในอารมณ์ทั้งหลายไม่หลับไหลไปกับความหวงห่วงมีเยื่อใยอะไรอาวรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดข้อที่4หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิตก็เพราะสติเมื่อมีสติก็จะเกิดทั้งสมาธิและปัญญาเมื่อมีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดปฏิภาณไหวพริบวิสัยทัศน์เห็นความเป็นเหตุปัจจัยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเกิดโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาอย่างแยบคายทำให้เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงข้อที่5เมื่อมีสติก็จะรู้จักปล่อยวางและอยู่เหนือสมมติของโลกไม่ไปสำคัญผิดมันหมายว่าเป็นตัวกูของกูจิตใจก็เป็นอิสระมีได้โดยไม่เป็นทุกข์เป็นได้โดยไม่เป็นทุกข์อันเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตและดำรงชีวิตอย่างมีสติการมีสติในชีวิตประจำวันดีอย่างไรการมีสติในชีวิตประจำวันเราต้องรู้จักคำว่าสติเสียก่อนเมื่อมีสติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสติหรือไม่ขอยกตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าในการกระทำการพูดและการคิดของเราในชีวิตประจำวันเรามีสติในขนาดนั้นหรือไม่และบูรณาการสติเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรข้อควรพิจารณาถึงการมีสติและพัฒนาสติมีดังต่อไปนี้สติเกิดขึ้นเมื่อมีความตั้งใจคนทั่วไปมักคิดแต่ว่าจะต้องมีการฝึกสติที่วัดเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าเวลาฝึกสติที่ดีที่สุดคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันฝึกสติได้อย่างไรเลยเราฝึกสติด้วยการทำอะไรก็ได้ให้ตั้งใจทำให้ดีเช่นทำงานก็ตั้งใจทำให้ดีเลี้ยงดูครอบครัวก็ตั้งใจเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีการฝึกสติทุกๆวันในชีวิตประจำวันด้วยความตั้งใจจะทำให้มีสติตั้งมั่นเสมอต้นเสมอปลายดีกว่ามาอยู่วัดเพียงวันหรือ2วันเพื่อฝึกสติเสียอีกและเมื่อเริ่มต้นด้วยการมีสติในการตั้งใจทำงานเวลามาฝึกสติหรือฝึกสมาธิที่วัดก็จะเกิดสติตั้งมั่นจิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายสติเกิดขึ้นเมื่อมีความรับผิดชอบยิ่งมีความรับผิดชอบยิ่งทำให้เกิดสติคมชัดมากขึ้นเวลาพิจารณาเรื่องใดก็จะเกิดพิจารณาโดยแยบคายดังนั้นนักปฏิบัติธรรมที่มุ่งมาศึกษาและฝึกสมาธิวิปัสสนาที่วัดถ้าต้องการให้การฝึกสมาธิวิปัสสนาก้าวหน้าต้องเริ่มจากที่บ้านและที่ทำงานด้วยด้วยการมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่การงานให้ดีสติเกิดขึ้นเมื่อมีความระมัดระวังเวลาเดินข้ามถนนต้องเดินด้วยความมีสติเดินด้วยความระมัดระวังหากรีบร้อนเดินไม่ระมัดระวังจะทำให้เผลอสติบ่อยๆการกระทำอื่นๆแม้กระทั่งการพูดการคิดก็เช่นกัน
ต้องมีความระมัดระวังในการกระทำการพูดการคิดไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นสติเกิดขึ้นเมื่อมีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกตความรอบคอบและช่างสังเกตเป็นสิ่งที่ทำให้สติมีความละเอียดและความคมชัดในการพิจารณาธรรมผู้ปฏิบัติที่มุ่งความหลุดพ้นต้องรู้จักเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบความรอบคอบและช่างสังเกตจะทำให้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆทางโลกโดยไม่เผลอสติไปมัวเมาลุ่มหลงหรือทะเยอทะยานอยากในสิ่งนั้นสติเกิดขึ้นเมื่อใจเย็นไม่รีบร้อนการกระทำที่เร่งรีบมักทำให้เผลอสติได้ง่ายหากเรารู้จักฝึกทำอะไรด้วยความใจเย็นไม่รีบร้อนเราจะมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะการมีสติอยู่กับปัจจุบันจะทำให้รู้และเข้าใจสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นได้ชัดคือเกิดการรู้ชัดและเข้าใจชัดในสิ่งนั้นๆเป็นขณะทุกขณะอันมีความสัมพันธ์มากในการเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งเน้นการมีสติรู้ชัดในกายเวทนาจิตและธรรมในแต่ละขณะปัจจุบันสติเกิดขึ้นเมื่อรู้จักปล่อยวางหัวใจของการมีสติที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้รู้จักปล่อยวางการฝึกสติเป็นผู้รู้จักปล่อยวางนี้ผู้ปฏิบัติต้องเริ่มหัดให้มีสติรู้จักปล่อยวางในชีวิตประจำวันเพราะการฝึกปล่อยวางนั้นไม่ใช่จะมาปล่อยวางในขณะมาฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแต่ต้องเริ่มฝึกปล่อยวางไปโดยลำดับจากสิ่งที่ง่ายๆไปจนถึงสิ่งที่ปล่อยวางยากเป็นอย่างไรบ้างครับกับความรู้เรื่องการเจริญสติและก็สาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องฝึกเจริญสติกลับมาติดตามฟังคลิปเรื่องราวดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลาประมาณ20 นาฬิกาสำหรับคืนนี้ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จสมความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทอญ